หลายคนได้บอกว่าเห็นหุ้นตกนะคะไม่รู้ว่าจะย้ายไปลงทุนอะไรดีที่น่าจะปลอดภัยทองเนี่ยก็ลงเหมือนกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นยังลงทุนได้อยู่หรือเปล่านะคะไปคุยกับคุณธิพานวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก YLG Bullion and Future อยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทองครับเพราะว่าหลายคนบอกก็อยากจะลงทุนเหมือนกันอยากจะหนีจากหุ้นแต่ไปดูทองโอ้โหขึ้นลงก็แรงมากเหมือนกันในช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นค่ะทองคำเองก็ค่อนข้างผันผวนเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราดูสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยค่ะภาพเนี่ยเป็นบวกขึ้นมานะคะเกือบประมาณ100เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้เลยนะคะแล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากองทุนต่างๆเข้ามาในทองคำเนี่ยค่อนข้างมากอย่างแค่วันศุกร์ที่ผ่านมาวันเดียวก็เข้าประมาณ11ตันได้นะคะแล้วก็ถ้าเราดูสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยค่ะกองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำทั้งหมดเนี่ยถึง56ตันได้ทำให้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยซื้อ71ตันจะเห็นได้ว่าแค่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์เดียวเนี่ยค่ะเข้ามา50ตันอันนี้ก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่เป็นสัญญาณบวกสำหรับตัวราคาทองคำเลยค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะค่ะกรอบในการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงคะคุณมนแล้วก็นักลงทุนนี่แนะนำยังไงดีคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะค่ะสำหรับกรอบของราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณ 1,550 เหรียญค่ะส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1,671 เหรียญถ้าเราดูเป็นเงินบาทนะคะแนวรับเนี่ยจะอยู่ 23,500 ส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่แถวๆประมาณสัก 25,800 บาทต่อบาททองคำค่ะครับอันนี้ของสัปดาห์นี้นะครับค่ะครับคือถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยยังซื้อได้อยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดดูแล้วถ้าเกิดมันอยู่ในแนวในระดับราคาที่น่าเหมาะสมอ่ะครับค่ะยังมองว่าถ้าย่อลงมาราคาทองคำยังน่าซื้อค่ะเพราะว่าสาเหตุหลักๆที่เป็นตัวสนับสนุนกันเข้าซื้อของตลาดทองคำก็คืออย่างในเรื่องของ QE เองนะคะล่าสุดเนี่ยสหรัฐก็มีการประกาศออกมาว่าจะออก QE แบบ Unlimitedก็คือไม่จำกัดเลยเงินที่จะเข้ามาช่วยสภาพคล่องเนี่ยค่ะซึ่งถ้าเราไปเทียบตอนปี2008ตอนนั้นเนี่ยค่ะการออก QE รอบนั้นเนี่ยยังออกมาเป็นรอบเป็น QE 1 QE 2ว่าแต่ละครั้งเนี่ยจะอัดฉีดเข้ามาเท่าไหร่1ล้าน2ล้าน2ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าเท่าไหร่แต่ว่ารอบเนี้ย QE Unlimited นั่นก็เลยทำให้สินทรัพย์ทองคำเนี่ยเป็นที่ต้องการค่ะและอย่างถ้าเราไปดูฝั่งสหรัฐหรือในฝั่งยุโรปเองค่ะทองคำตอนนี้นะคะยิ่งถ้าเป็นพวกเหรียญทองคำหรือทองคำแท่งไซส์เล็กๆตอนนี้ขาดตลาดทั้งหมดเลยค่ะ เพราะว่าพอเกิดสถานการณ์โดยเฉพาะตัวโควิดที่เป็นตัวส่งให้เกิดความกังวลหรือว่าทำให้สินทรัพย์ตัวอื่นมีการปรับตัวลดลงเนี่ยค่ะ นักลงทุนก็หันเข้ามาถือตัวทองคำแทน โดยไซส์ที่เข้ามาต้องการถือเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของแท่งเล็กๆ หรือว่าเป็นเหรียญเพราะว่ามองไปในเรื่องของการมีทองไว้เพื่อยามฉุกเฉินนะตอนนี้ค่ะค่ะก็คือเรียกว่าถ้าย่อลงมาก็เป็นจังหวะในการที่จะเข้าซื้อได้แต่ช่วงที่ขึ้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานี่คนไทยก็แห่กันขายทองด้วยเยอะเลยใช่ไหมคะคุณมนคะค่ะใช่ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมองเป็นสภาวะแพนิคเซลล์เพราะว่าคนไทยเนี่ยเห็นว่ามีสมาคมทองคำมีการประกาศราคาทองคำเนี่ยกว้างถึงประมาณ300บาทก็เลยเกิดเป็นเราเรียกเป็นภาวะตกใจเลยแห่กันมาขายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะหลังจากที่ขายวันนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าไม่ได้ขายวันนั้นแล้วถือมาเนี่ยค่ะยังกำไรมากกว่าเพราะราคาทองเนี่ยเป็นเทรนด์ขาขึ้นแต่ว่าการที่มีการเปิดสเปรดของสมาคมนะคะราคารับต่างเนี่ยมากถึง300บาทในวันนั้นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยค่ะตลาดตัวโคเม็กซ์เองหรือว่าตลาดล่วงหน้าสหรัฐเนี่ยค่ะมีการเปิดแก็บของราคาที่ค่อนข้างกว้างค่ะแล้วก็เลยทำให้ส่งผลมาถึงราคาของทองคำภายในประเทศแต่หลังจากวันจันทร์วันนั้นที่ผ่านมานะคะตัวแก็บของราคาโคเม็กซ์ก็ค่อยๆแคบลงมาเรื่อยๆก็จะเห็นได้ว่าจากวันศุกร์เนี่ยค่ะราคาสมาคมแก็บก็ลงมาเหลือแค่200บาทแล้วเท่านั้นเองนะคะก็มันจะแคบลงเรื่อยๆหลังจากที่ถ้าตลาดโคเม็กซ์ราคากลับมาปกติก็คือตัวสเปรดเนี่ยค่อนข้างแคบเพราะอย่างวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนต้องการซื้อในตลาดสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมากแต่ว่าคนต้องการขายเนี่ยค่อนข้างน้อยค่ะก็เลยทำให้แก็บของราคาโคเม็กซ์เนี่ยกว้างค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณมนคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของราคาทองคำคือเทรนด์ยังไปได้อีกก็หลายคนเห็นก่อนหน้านี้โอ้โหลงกันไปแรงพอสมควรนะครับแต่ว่าดูแล้วถ้าเกิดดูจากนโยบายดูจากมาตรการต่างๆยังมีโอกาสไปต่อแต่น่าสนใจว่าต่างประเทศเนี่ยเป็นพวกทองคำที่เป็นขนาดเล็กๆหรือเป็นเหรียญนะครับแปลว่าโอ้นี่คือกลัวกันกระทั่งว่าเงินอาจจะเรียกว่าไม่มีค่ากันต้องไปถือทองคำแทนปกติจะเป็นพวกเวลาเกิดเหตุการณ์
ภัยพิบัติใหญ่ๆหรือว่าเป็นสงครามคนจะเก็บทองก็ได้เริ่มเก็บกันแล้วเหรอฮะเนี่ยใช่ค่ะนะคะก็แสดงถึงสถานการณ์ที่มันค่อนข้างกระทบหนักทีเดียวนะคะส่วนตลาดหุ้นนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องค่ะช่วงหน้ามาคุยกับนักวิเคราะห์กันเพราะว่าน้ำมันเนี่ยก็มีบางจังหวะหลุด20ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลด้วยจะมีผลต่อหุ้นพลังงานให้ลงไปอีกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับและถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ